งดีใจกันได้ไม่ค่อยสุดฉลองกันได้ไม่เต็มที่สำหรับการขึ้นเถลิงอำนาจกลุ่มไทย PBS ของเจ๊ปุ๋ยวิลาสินีพิพัฒน์ตระกูลหรืออดุลยานนท์กับตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การกระจายเสียงและการแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยหรือสสท.ที่ได้รับการโหวตจากบอร์ดนโยบายด้วยคะแนน2ใน3ของที่ประชุมเมื่อสัปดาห์ก่อนนี้แล้วค่ะนอกเหนือจากความไม่สง่างามในการขึ้นรับตำแหน่งเพราะเป็นคนของตระกูลสอแล้วก็ยังนัวเนียผัวพันเรื่องพวกผัวเมียเมียปฏิเสธลำบากละค่ะคุณว่าสุปรีดาอดุลยานนท์ผู้จัดการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพสอผู้เป็นสามีของมาดามปุ๋ยนั้นจะไม่รู้เห็นเป็นใจอะไรด้วยเลยสักอย่างเดียวอย่าลืมนะคะว่าที่มาของบอร์ดนโยบายมาจากการเลือกของผู้จัดการสสเขียนเป็นสมการง่ายๆว่าเมื่อผู้จัดการสสเลือกบอร์ดนโยบายแล้วบอร์ดนโยบายเลือกผอ.ไทย PBS ก็เท่ากันกับว่าผู้จัดการสสเลือกผอ.ไทย PBS หรือผัวเลือกเมียสามีเลือกภรรยานั่นเองล่ะค่ะแม้ว่าจะมีกระบวนการสรรหาให้มันดูวุ่นวายซับซ้อนเข้าไว้แต่ว่าใครก็รู้ว่าเป็นเพียงพิธีกรรมบังหน้าเท่านั้นยังไงมันก็เป็นเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนจนทำให้ทั้งผัวทั้งเมียได้มาสวยสุขบนกองภาษีแบบเหมือนๆกันนั่นแหละค่ะไม่เท่านั้นนะคะวิลาสินีก็ยังมีชนักปักหลังจากปมสื่อหุ้นกู้เอกชนกับลูกพี่เก่าอย่างทันตแพทย์กฤษดาเรืองอารีรัตน์ผอ.ไทย PBS คนเดิมที่ต้องลาออกไปก่อนหน้านี้โดยมีลายเซ็นของวิลาสินีในฐานะรองผอ.สสท.สมัยนั้นร่วมกันอนุมัติการซื้อหุ้นกู้อยู่ด้วยแม้ว่าผลสอบของบอร์ดนโยบายจะออกมาว่ากรณีนี้ไม่ได้ขัดระเบียบที่ถูกกล่าวหาแต่ยังได้อย่างใดเลยแต่ก็เขาทำนองว่าสอบกันเองครื้นเครงกันในกะลาแต่ดูท่าคนนอกอย่างสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสตง.ไม่ได้รู้สึกครื้นเครงไปด้วยเนี่ยสิคะจนออกหนังสือด่วนให้บอร์ดนโยบายสสท.ตั้งเรื่องสอบแล้วส่งผลกลับมาภายใน2เดือนแต่ดูท่าบอร์ดนโยบายจะไม่สนใจสตง.เอาซะเลยค่ะก็แทนที่จะชะลอการสรรหาหรือล้มกระดานกันไปก่อนเลยกลับเลือกวิลาสินีตบหน้าท้าทายไปซะงั้นแน่นอนว่ามาทรงนี้บอร์ดนโยบายก็ต้องอุ้มเจ๊ปุ๋ยถอดชนักคาหลังออกไปด้วยการสรุปว่าไม่มีความผิดก็ถ้าทะลึ่งสอบใหม่แล้วผลสรุปว่าผิดแล้วก็งานนี้ความผิดก็เข้าตัวซวยกันทั้งกระบวนละสิคะก็ยังคงเป็นที่โจษจันกันกับคลิปเสียงประจานพฤติกรรมชายที่อ้างว่าเป็นอัยการโชว์กลางแถวบางแสนจังหวัดชลบุรีที่สืบไปสืบมาก็พบชื่อแท้ว่าชื่อธนพลจูทะเตมีมีตำแหน่งเป็นถึงอัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษสำนักงานคดียาเสพติดโดยในคลิปเสียงนี้นะคะคุณมีเสียงของท่านอัยการธนพลต่อว่า2ตำรวจสายตรวจสอพอแสนสุขอย่างรุนแรงกลางร้านอาหารแห่งหนึ่งเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้เนี่ยไปเจอกันที่กลางถนนแล้วตำรวจสองนายไม่พาไปส่งที่ร้านป้าแดงลาบอุบลจนได้ฉายาว่าอัยการหิวลาบอ่านแค่นี้เหมือนจะเป็นเรื่องโจ๊กแต่ถ้าได้ฟังคลิปแล้วก็ไม่โจ๊กเหมือนกันนะคะคุณเพราะว่ามันสะท้อนว่าบ้านนี้เมืองนี้มียศถาบรรดาศักดิ์หน่อยโอ้ยก็แบ่งกล้ามโชว์กลางให้เห็นไม่เว้นแต่ละวันกรณีนี้คู่กรณีเป็นอัยการกับตำรวจค่ะคุณขาก็มีความระคนสงสัยใช่ไหมล่ะคะว่าทำไมคนเป็นอัยการมันถึงกล้าที่จะกดหัวตำรวจไม่ไว้หน้ากันได้ขนาดนี้ก็ตำรวจในฐานะผู้บังคับใช้กฎหมายจะฟ้องคดีอะไรก็ต้องพึ่งดุลพินิจของท่านอัยการเขาทำสำนวนดีให้ตายอัยการไม่สั่งฟ้องก็ถึงทางตันเหมือนกันล่ะค่ะคุณทำให้ต้องเกรงอกเกรงใจกันตั้งแต่หัวยันหางนั่นแหละค่ะพิสูจน์ได้จากผู้บัญชาการของ2ตำรวจสายตรวจหรือพันตำรวจเอกจารุวัฒน์สุริยาทิพย์ภูมิกับสผ.แสนสุขที่คนในคลิปเรียกว่าไอ้มดแดงเป็นคนโทรตามให้ลูกน้องไปขอโทษอัยการคนที่ว่าจนโดนด่าสาดเสียเทเสียนั่นแหละค่ะออกแนวไม่รักลูกน้องไม่รักศักดิ์ศรีองค์กรถ้าจะอนาคตดับนะคะท่านผู้กำกับงานนี้ค่ะว่าทางสำนักงานอัยการสูงสุดไม่สบายใจเนื่องจากว่าเสียภาพลักษณ์องค์กรหรอคะตั้งกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงแล้วถ้าผิดจริงก็ต้องโดนลงโทษหนักละค่ะก็น่าตลกนะคะเวลาผู้ใหญ่ในบ้านเมืองขยับจะเอาเรื่องคนในองค์กรเพราะมีการขุดวีรกรรมอัยการธนพลที่เคยโด่งดังในโลกโซเชียลมาแล้วเมื่อปี2558ครั้งนั้นเนี่ยถูก
ถ่ายคลิปในอาการมึนเมาสุราแล้วก็ขับรถต่อด่าตำรวจสน.บึงกุ่มจนถูกที่ประชุมสำนักงานคณะกรรมการอัยการหรือว่ากอ.ย้ายจากสำนักงานอัยการคดียาเสพติดไปประจำสำนักงานอัยการคดีแพ่งพร้อมกับลงโทษทางวินัยไม่ให้เลื่อนตำแหน่ง1ปีแต่ว่าพอเรื่องเงียบไปก็ได้ย้ายกลับมาอยู่ที่สำนักงานอัยการคดียาเสพติดเหมือนเดิมเลยทีเดียวก่อนจะมาหิวลาบกลายเป็นคดีดังอีกคำรบเนี่ยแหละค่ะคุณคะ